สวัสดีค่ะฮัลโหล my friend สวัสดีทุกคนนะคะฮัลโหลมนทักสวัสดีวันจันทร์ค่ะเมนูของเราก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ทานไข่3ใบนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งแล้วก็ชีสนั่นเองค่ะมอสซาเรลล่าชีสนะคะทุกคนทานง่ายๆเลยจ้านี่นะคะทุกคนเราก็จะทานแบบคล้ายๆพิซซ่าเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะนี่เห็นไหมคะเขาเริ่มเซตแล้วก็แข็งตัวแล้วนะคะก็จะทานแบบนี้ง่ายๆเลยจ้าทานคู่กับซอสมะเขือเทศก็ได้แต่ว่าไม่ทานก็จะไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าก็จะแบบนี้ก็จะอร่อยอยู่แล้วนะจ้านี่ค่ะทุกคนขายเยิ้มๆเลยจ้าขายและชีสเยิ้มๆนะคะคุณผู้ชมมาทานด้วยกันเลยนะคะออกกำลังกายเสร็จแล้วเราก็ทานอาหารนะคะทุกคนเลือกทานที่เราชอบนะคะนอกจากนี่เราก็ยังมีสลัดนะคะสลัดอกไก่นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นอาหารที่อร่อยทานง่ายนะคะแล้วก็อิ่มท้องอยู่นานนะคะนี่ค่ะทุกคนมีประโยชน์แล้วก็มีโปรตีนนะคะมีทั้งแคลเซียมดีต่อสุขภาพนะคะทุกคนมาทานด้วยกันเลยจ้าและก็อร่อยกระดาษที่ฉันหายไปที่ใดเอ่ยตายจานนะคะเมนูนี้ก็เป็นเมนูดัดแปลงนะคะทุกคนคนชาวสวิตก็จะทานเป็นอาหารที่บางคนทานเป็นมื้อเช้านะคะก่อนที่จะออกไปทำงานเป็นแบบเมนูของชาวไร่ชาวนาหรือคนที่เขาทำฟาร์มนะคะเขาเรียกว่าฟาร์มเมอร์นะคะเนี่ยสำหรับฟาร์มเมอร์นะคะทุกคนเมนูอาหารเช้าของชาวนานั่นเองนะคะในสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนหรือว่าคนที่ออกไปทำงานหนักนะคะจะทานแบบนี้เป็นอาหารมื้อเช้านะคะก็จะมีทั้งไข่ทั้งชีสแล้วก็มันฝรั่งนะคะจะทำให้อิ่มนานแล้วก็อยู่ท้องมากแล้วก็มีแรงทำงานนะคะทุกคนอร่อยมากเลยนี่ค่ะทุกคนกรอบๆนะคะไข่ก็จะกรอบๆเกรียมๆนะคะมันฝรั่งก็จะแบบเกรียมนิดหน่อยไข่แดงอืม
สลัดนะคะคุณผู้ชมสลัดอกไก่นะคะแล้วก็สลัดแล้วก็ใส่เกลือนะคะมีมารยาทแล้วก็เอามามากรอกนิดหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ไม่ปรุงเยอะนะเพิ่มความอร่อยด้วยนี่นะคะผงสลัดสำเร็จรูปเนาะอิตาเลียนนิเชอาร์ตนะคะทุกคนก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆนะคะทานแล้วไม่เลี่ยนทุกคนนี่นะคะสไตล์อิตาเลียนนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวชิมให้ดูอีกนิดหน่อยนะคะอร่อยมากเลยอาหารเช้าของเราอาหารเช้าหลังจากที่เราออกกำลังกายนะคะเราก็จะแบบทานให้อิ่มเลยนะคะทุกคนในมื้อเช้านะคะทุกคนอร่อยยิ่งขึ้นทำให้เราเนี่ยทานอกไก่ได้เยอะยิ่งขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะแบบติดคอนะคะทุกคนเพราะว่ามีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงนะคะทำให้อร่อยนะคะสลัดนะคะเก็บแน่นอนอร่อยมากทุกคนใส่ผงสำเร็จรูปของสลัดลงไปนะรสชาติดีขึ้นมากตอนนั้นเราก็มีนะคะทุกคนผลไม้ของเราที่แช่ไว้นะคะวันนี้ทานแค่แค่นี้นะทุกคนหวานแล้วก็เย็นนะคะครึ่งหนึ่งจะค่อยๆทานไปนะคะทุกคนวันนี้ของเราก็อร่อยมากเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะพบกันใหม่คลิปโอหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายเจ้า